นอกจากเรื่องค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นหลุดกรอบแนวรับเรื่องของแนวโน้มเซ็ตอินเด็กซ์ไทยที่ปรับตัวขึ้นมาถึงระดับ 1,600 จุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมายังมีอีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่วันนี้เราคงจะต้องเกาะติดกันนะคะนั่นคือการประชุมคณะรัฐมนตรีนั่นเองนะคะโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน2ล้านล้านบาทหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะมีการเตรียมนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมครม.แต่ปรากฏว่าก็ยังไม่ได้เข้าสักทีวันนี้ได้เข้าแล้วนะครับก็ถือว่าวันนี้เป็นวันแรกนะครับที่ต้องจับตาในอย่างในที่ประชุมของครม.นั้นอย่างต่อเนื่องเลยนะครับซึ่งล่าสุดครับทางด้านรัฐมนตรีคมนาคมคุณชัชชาติสิทธิพันธ์นะครับก็ได้ออกมาพูดถึงเกณฑ์ความมั่นใจในการที่จะนำร่างพรบ.กู้เงิน 2,000 ล้าน 2.2 ล้านล้านบาทเนี่ยนะครับที่จะเข้าครม.เนี่ยนะครับซึ่งโครงสร้างพื้นฐานทางด้านคมนาคมเนี่ยที่เขามีด้วยกันทั้งหมด3ยุทธศาสตร์หลักๆก็คือนะครับ1ก็คือการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าทางถนนสู่การขนส่งที่มีต้นทุนต่ำกว่าวงเงินก็อยู่ที่สัก 354,560 ล้านบาทนะครับส่วนที่2ก็คือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกในการเดินทางและขนส่งไปสู่ศูนย์กลางของภูมิภาคทั่วประเทศนะครับและเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านก็จะเป็นวงเงินทั้งสิ้น 1,042,376 ล้านบาทนะครับและกลุ่มที่3นะครับก็คือการพัฒนาและปรับปรุงระบบขนส่งเพื่อยกระดับความคล่องตัววงเงินอยู่ที่ 593,801 ล้านบาทครับส่วนวงเงินที่เหลือก็ยังเป็นงบสนับสนุนนะครับซึ่งโครงการส่วนใหญ่กว่า 82% เนี่ยฮะเขาก็จะใช้ในการพัฒนาระบบรางแล้วก็อีก 14% ก็จะใช้ในการพัฒนาระบบถนนด้วยนะครับแล้วนอกจากนั้นเองนะครับทางด้านของประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยหรือว่ากบง.ครับคุณปลอดประสบสุรสวัสดีก็เตรียมที่จะเสนอให้กับครม.นั้นรับทราบมติการประชุมของกบอ.ที่จะให้ความเห็นชอบTOR และระเบียบการประมูลทั้งหมดที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างแผนการบริการขออภัยครับแผนบริหารจัดการน้ำในงบประมาณเดิมเนี่ยอยู่ที่สัก 350,000 ล้านบาทซึ่งจะมีการปรับจากเดิม10แผนงานด้วยกันทั้งหมดนะครับให้เหลือ9แผนงานครับค่ะคือไฮไลท์อยู่ที่การประชุมครม.โครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 2.2 ล้านล้านบาทนะคะซึ่งโครงการ 2.2 ล้านล้านบาท 82% ใช้ในการพัฒนาระบบรางและอีก 14% ใช้ในการพัฒนาระบบถนนก็เดี๋ยวจับตารอดูความคืบหน้าของการประชุมในวันนี้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเรามาเกาะติดเส้นเด็กไทยกันค่ะ